ทำเนยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นพญานาคเฝ้าวัดฝันเห็นพญานาคเฝ้าวัดแปลว่าอะไรฝันเห็นพญานาคที่อยู่เฝ้าวัดฝันเห็นพญานาคที่อยู่เฝ้าวัดแปลว่าอะไรฝันเห็นพญานาคที่อยู่เฝ้าวัดเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพ่อปู่ฤาษีอยากจะเตือนนะว่าให้ระวังเพศตรงข้ามเนี่ยที่เข้ามาตอนนี้จะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนคุณว่าให้ระวังคนที่เข้าหาคุณในช่วงนี้จะเข้ามาเนี่ยคนที่เข้าหาคุณในช่วงเนี้ยจะเข้ามาทำให้คุณเดือดร้อนคุณมีพญานาคคอยปกป้องคุ้มครองคุณมีพญานาคคอยปกป้องคุ้มครองพญานาคตนเนี้ยจะอยู่ตามอันเนี้ยเป็นสโตนเฮนจ์ใช่ไหมเป็นโบราณสถานของอังกฤษคุณน่ะมีพญานาคคอยปกป้องคุ้มครองอันนี้เป็นประตูเมืองบาดาลคุณน่ะมีพญานาคคอยปกป้องคุ้มครองจะทําให้ค้าขายดีร่ํารวยอันเนี้ยพญานาคเนี่ยออกมาจากเมืองบาดาลเพื่อที่จะมาปกป้องคุณคุณจะค้าขายดีมีกําไรคุณควรทําบุญให้พ่อปู่คุณควรที่จะทําบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะเตือนว่ามีคนน่ะเนี่ยคิดจะเผาบ้านคุณคุณควรจะระวังอย่าเปิดรับโจรอย่าเปิดประตูรับโจรไม่งั้นจะเดือดร้อนคนที่เข้าหาคุณน่ะตอนนี้จะเป็นคนที่เจตนาไม่ดีกับคุณและจะทำให้คุณเดือดร้อนตามมาได้เลขนำโชค3 8 3 8 4 3 8 4 3 8 4แล้วก็9 7 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 3 8 4 3 8 4เลขนำโชคนะคะ3 8 4 9 7 9 3 8 4 9 7 9ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอ๋จะทิ้งที่อยู่ทางไลน์เอาไว้ใต้คลิปรับดูดวง10คำถาม200บาทให้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นไม่ต้องโทรมาขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ